ิร์ตครับเป็นยังไงบ้างครับพี่นาก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวที่สุดเท่าที่นาเคยเล่นมานะคะแต่ว่าโอเคเราโชคดีที่แบบว่ามันเป็นการรวมคือมันเป็นการรวมตัวของ2ค่ายนะคะซึ่งถ้าเมื่อประมาณแบบ20หรือ30ปีนี่มันเป็นอะไรที่เป็นมันไม่ได้นะคะแล้วก็พอมาวันนี้เราได้บอกว่าร่วมมือกันทำงานร่วมกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยมันไม่มีพรมแดนมันไม่ควรมีค่ายมันไม่ควรมีอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักดนตรีรักเสียงเพลงเหมือนกันเราควรที่จะทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วแล้วก็พอมาร่วมงานก็น้องๆเขาอาจจะมีความเกรงกันบ้างนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะการได้ทำงานกับศิลปินต่างค่ายเป็นครั้งแรกเป็นยังไงคือเราก็จะอยู่ในห้องของเราอะนะแต่ว่าพอมาร่วมกันหรือร่วมงานกันเนี่ยคือเขาก็จะเป็นคนที่บอกว่าของน้องมันทุกคนเลยน่ารักมากๆนะคะจะน่าชื่นชมเลยนักร้องของน้องๆ RS ทุกคนนะคะเป็นคนที่บอกว่าน่ารักมากแล้วก็ตั้งใจมากด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะหลายคนบอกว่าทุกคนยังหน้าเหมือนเดิมสตาร์เหมือนตอนออกอัลบั้มออกเพลงเลยในยุคก็สมเลยในรู้สึกไงก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราทำงานอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองจากข้างในด้วยนะคะก็คือว่าโอเคเรื่องการออกกำลังการมีวินัยการกินการอะไรทุกอย่างที่น่าเชื่อว่ามันมีผลแล้วก็ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลมาให้จนถึงทุกวันเนี่ยมันเวทีมีโมเมนต์กับพี่ออยธนาด้วยมันจะหอมแก้มเขาแก้มเขาโมเมนต์นั้นคือยังไงคะพี่บอสล็อกคอโดนเชียร์เหรอพี่เป็นตัวแทนของทุกๆคนที่อยากทำล็อกเสียบอสล็อกเสียสลับใช่ไหมครับพี่ออยเป็นเสียสลับเป็นตัวแทนจะว่าเสียสลับเหรอสลับได้อะไม่พี่ออยเสียสลับเหมือนกันพี่ออยเขาปลื้มพี่ธนาอยู่แล้วด้วยก็มีน้องเขามาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องน่ารักมากน่ารักมากก็แกล้งเขาแหละเพราะแต่แรกบอกกับที่นาบอกกับมอสบอกมอสเดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้นะคือเราอยู่ด้วยกัน4คนใช่ไหมแต่ว่าออยก็จะอยู่ขอบนอกแล้วที่นาออกไปเนี่ยจะต้องรีบแป๊บนึงนะก็ต้องเข้าเพลงที่นาแล้วนะบอกมอสเดี๋ยวพี่ออกไปตรงเนี้ยมอสจะผลักออยเข้ามาใกล้ๆพี่นิดนึงนะแต่ไม่ได้บอกให้เขาล็อกนะเขาบอกผลักมาใกล้ๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะหอมออยอะไรเงี้ยแต่พี่ยอยก็เกือบจะร้องเพลงไม่ถูกเหมือนกันนะครับพี่ยอยไปต่อไม่ได้เลยเขินจริงค่ะเขินแบบเขินจริงๆเราเขินไหมครับสำหรับตัวเราเองเราเหรอใช่แบบที่ถ้าหอมเขาอะไรเงี้ยไม่เขินได้เห็นคลิปใช่ไหมคะเห็นแบบเยอะมากคนส่งมาให้ที่นาเยอะมากเลยแล้วก็บอกแต่ก็น่าเขาก็น่ารักนะเขาก็น่าหอมแบบเขาก็พูดเป็นคอนเสิร์ตเหมือนกันว่าแบบเขาแบบปลื้มไปที่นามากจีอ๋อขอบคุณมากเลยหลังเวทีได้มีการพูดคุยหรือเขามาคุยอะไรกับพี่ที่นาบ้างไหมเอ้ยไม่มีค่ะถ้าหลังเวทีพอจบงานปุ๊บก็มีถ่ายรูปรวมกันแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็มีถ่ายรูปแบบเราทุกคนนักร้องทุกคนก็จะถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็โพสเหมือนว่าของฟีนแล้วใดๆด้วยใช่โอ้แล้วแบบสำเร็จในการได้มาพบเจอแล้วก็ได้พบเจอคนไม่หรอกนะชิตินาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบมันไม่ได้เครียดนะมันเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับว่ามันเป็นปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็มารวมตัวแล้วก็มาแบบมาทำความรู้จักแล้วก็มาอะไรนะเพื่ออะไรอะไรเงี้ยระหว่าง2ค่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งเราทำงานเองที่เนี่ยเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าน่าจะเอนจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะถือว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยมั้ยครับประวัติศาสตร์ต้องซ้ำต้องซ้ำเอ๊ะหรือเราต้องซ้ำอีกเหรอไหวมั้ยคะซ้ำอีกทีได้ปีหน้าถ้าเกิดปีหน้ามีอีกก็ได้ครับถ้าปีหน้าพร้อมแต่ว่าตินาจะต้องพร้อมตัวเองทำตัวเองให้พร้อมก่อนสำหรับสิ้นปีนี้เพราะสิ้นปีนี้เดี๋ยวตินาจะมีโชว์ตินาเป็นคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอเวลาพักประมาณ 2-3 วันเพราะว่านี่ตั้งแต่คอนเสิร์ตเราไม่ได้หยุดเลยคือแบบนอนน้อยมาก
็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวอีก2วันปุ๊บเราก็ต้องกลับเข้ารูทีนเดิมแล้วก็คือการเข้ายิมออกกำลังกายคุมอาหารอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคัมแบ็คคอนเสิร์ตเดียวในรอบกี่ปีครับเข้ามาปล่อยโอ้น่าจะ5ปีมั้งน่าจะนะเพราะว่าหลังจากมี20ปีแล้วก็มีที่หน้าคีดอมก็อันนี้จะเป็นอันที่3ซึ่งมีแฟนๆเราเรียกร้องกันขนาดไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยแพลนนี้มันมีมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วมันก็มีติดช่วงโควิดช่วงอะไรมันก็เลยแบบเลื่อนมาเรื่อยแต่ว่าสิ้นปีนี้น่าจะได้ชมกันแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายปีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะพิเศษกว่าครั้งก่อนก่อนยังไงบ้างถ้าปีความคิดถึงก็ต้องไปดูแล้วต้องบอกกับตินาว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็มันต่างกันยังไงเพราะว่าในส่วนของตินาแล้วเนี่ยในทำงานอะไรก็แล้วแต่นะก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วอย่างทุกคนเห็นว่าแต่ละโชว์วันตินาออกมาเนี่ยตินาก็พยายามที่จะแบบถึงจะไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของตินาเนี่ยตินาก็อยากให้มันมีความใหม่มีความอะไรที่มันต่างจากทุกโชว์ที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเต้นหรือว่าอะไรเนี่ยคืออย่างครั้งนี้คือพูดง่ายๆตินาซ้อมเยอะมากนะเพราะว่าเราต้องการให้ท่าเต้นมันแตกต่างคือเปลี่ยนท่าและ 90% เนี่ยคือจะเป็นท่าใหม่เลยอาจจะมีเก็บท่าที่เป็นท่าจำของแต่ละเพลงนอกนั้นนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบการฝึกซ้อมแล้วก็การบอกว่าใช้ร่างกายเยอะเหรอคะเป็นนักกีฬาเยอะมากพอสมควรการดูแลพี่นาในวัยขนาดนี้ค่ะมันต้องแบบทำยังไงให้รู้สึกว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วเต้นได้ 100% เหมือนเดิมมันไม่ใช่ทำวันนี้แล้วทำได้นะทุกบอกว่าตินาเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยตินาก็เข้ายิมอาทิตย์ละ 2-3 วันตินาคาร์ดิโออยู่ที่บ้านอาทิตย์ละ6วันทั้งละชั่วโมงทุกเช้าตื่นมาสิ่งแรกกินกาแฟเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องคาร์ดิโอชั่วโมงนึงเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่มีซีรีส์ให้ตินาดูระหว่างชั่วโมงหรือถ้าไม่งั้นมันคงตายแน่ๆเลยทุกวันเนี่ยอาทิตย์ละ6วันตินาจะขึ้นเครื่องเดินเหมือนเรามีเป้าว่าเราแก่ไม่ได้อะไรไม่ได้ค่ะอายุมันเพียงตัวเลขเราไม่พูดเราต้องพูดเลยใช่ไหมครับเราต้องบอกว่าเราจะทำยังไงให้เราบอกว่าโตขึ้นโดยที่เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดีที่นายเน้นตรงนั้นมากกว่าเพราะที่นายคิดว่าการอายุมากอะสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้วเรามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพดีกว่าที่นายให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่าไม่มีใครหนีได้การอายุมากใช่ไหมเราก็เคย15เราก็เคย20เราก็เคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขอันนี้ที่นายคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แค่ภายนอกนะที่นายคิดว่าถ้าเรามีความสุขเราแข็งแรงข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเราภายนอกครับภายนอกดูแลตอนนี้ว่าคุณแม่พูดไหมคะแบบว่าตินาเชื่อว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าตินาเป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องผิวพรรณอันนี้ตินาให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการดูแลความสะอาดผิวการอะไรอย่างเงี้ยแล้วตินาต้องบอกเลยตินาเป็นคนที่เข้าคลินิกน้อยมากนะคะตินาเป็นคนที่น้อยมากๆง่ายๆคือเราจะเน้นการดูแลสุขภาพการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะทำอะไรกับหน้าเราแล้วเนี่ยจินาเชื่อว่าทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเราเซฟหุ่นสตาร์ทหุ่นอย่างเงี้ยไว้กี่ปีแล้วหุ่นก็ไม่ได้สตาร์ทมากนะ มันก็ยังมีเป็นช่วงๆแต่ว่าอย่างที่บอกตินาไม่ได้โฟกัสว่าตินาจะต้องผอมเพราะว่าตินาผอมมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วนะคะถ้าผอมมากปุ๊บหน้าตินาจะไปก่อนตินาให้เน้นความสำคัญของการมีเชฟมากกว่าเราต้องมีเชฟเป็นผู้หญิงเราต้องมีครับเราต้องมีเคิร์ฟมันต้องมีอะไรนิดนึงแล้วก็ต้องสุขภาพดูเฮลตี้ได้ความสำคัญตรงนั้นมากกว่าตินาครับปล่อยแล้วเรื่องคอนเสิร์ตเกสนะครับแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยคนมาแน่นไหมอันไหนนะคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตเดียวแขกรับเชิญคนมาขนาดนี้ก็ต้องรอชมว่าจะเป็นใครจะมีดีลคนที่เราไปหอมแก้มไม่รู้ต้องรอชมจะมีแบบว่าคาดไม่ถึงไหมคะฮะจะมีแบบก็ต้องรอชมบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีที่อยู่ในหัวเราอยู่แล้วตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะการเตรียมงานเตรียมของอะไรนะการเตรียมงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็คือมีการวางภาพของโชว์เรียบร้อยนะคะแล้วก็การเลือกเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็
็ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้มันมีคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็คนที่ดูแลตรงนี้เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าแผนล่วงหน้านิดนึงแล้วก็ให้การบ้านก็ไปทำส่วนของตินาตินาก็ทำในการบ้านในส่วนของตินาคือการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะโฮโชว์ได้3ชั่วโมงเพราะว่าปกติเนี่ยคอนเสิร์ตถ้าเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในระหว่างมันคือมันจะค่อยๆมาเป็นตามสเต็ปว่าโอเค5เดือน4เดือนฉันต้องทำอะไรอะไรเนี่ยที่จะมีแผนตัวเองแบบนี้มากกว่าอันนี้ต้องไปดูดีเทลทั้งหมดด้วยตัวเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะวันเรื่องค่ะพี่ตินาได้วันเลยได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวใครรู้ให้ต้องทางให้รอแถลงคอนเฟิร์มใช่ใช่ขอบคุณค่ะต่อไปปีแน่นอนปลายปีค่ะเจอกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะ